สวัสดีค่ะพบกับกัสสามเหลี่ยมออโต้นะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับรถสวยๆเหมือนเดิมมีรถมาเซอร์ไพรส์ราคาพิเศษพิเศษโคตรๆพิเศษยังไงนะคะเต้าตัวนี้เลย Mazda 3นะเป็น Mazda 3 2.0 SP ปี2014นะคะตัวนี้บอกเลยว่าออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยเป็นล้านนะคะราคาเขาน่าจะอยู่ราวๆ 1,94,000 บาทนะคะสำหรับคันนี้แต่วันนี้กัสมีมาเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกราคาพิเศษพิเศษแค่ไหนนะคะจากล้าน4เหลือหายไปครึ่งอ่ะหายไปเกินครึ่งเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราคากันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเจ้ารถที่ราคาเป็นล้านแล้วหายไปครึ่งนึงเนี่ยมีอะไรให้บ้างเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบ5เหลี่ยมนะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น All New Mazda 3ในช่วงประมาณ7ปีที่แล้วนะปีนี้ปี21นะคะก็เป็นแบบเปิดวงการมาว้าวมากนะคะกระจังหน้าแบบ5เหลี่ยมแบบเรียกว่าเป็น All New ที่ว้าวในยุคนั้นเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะอย่างที่บอกว่าท็อปสุดเนี่ยก็คือดีที่สุดไฟหน้าเป็นไฟบายซีนอนนะคะเป็นโปรเจคเตอร์บายซีนอนจะเป็นแบบแสงออกไปทางแบบสีขาวนะคะแบบเท่ๆนะแต่ว่าไม่โดนตำรวจจับนะคะบอกก่อนข้างล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยนะคะแต่งเต็มมาเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยว่ารถ7ปีเนี่ยปีนี้เข้าปีที่7อาจจะยังไม่เต็มมีอะไรให้บ้างภายในนะคะสวยเนียนกริปนะคะน็อตอาร์คมาร์คจุดคือส่วนใหญ่ยังมีอยู่ครบนะยังไม่ได้แกะได้อะไรออกมาเลยนะคะตัวเครื่องก็เดิมๆเครื่อง 2.0 นะคะความเร็วความแรงตัวนี้เป็น Sky Active เทคโนโลยีนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องใหม่กริปพร้อมใช้เท่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอเคตัวนี้เป็นสีแดงโซเลสนะคะออกมาด้วยซิกเนเจอร์สีซิกเนเจอร์ของ Mazda ในยุคนั้นเลยทีเดียวนะคะไฟเลี้ยวของเจ้าตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ด้านข้างของกระจกนะคะล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นล้อแม็กขอบ18เนาะมาแม็กแม็กเป็นแม็ก0นะคะสีอลอยแม็กอลอย0เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่าเจ้า Mazda ตัวนี้นะภายในเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นเข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บจะเจอกับเบาะหนังนะคะสีครีมตัดดำนะคะเดินตะเข็บด้วยด้ายแดงนะคะคอนเซปต์ของ Mazda คือเท่สปอร์ตใหม่ไม่เหมือนใครเข้ามาในตัวรถอันดับแรกเลยนะคะจะเจอกับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นควบคุมเครื่องเสียงอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะปุ่มรับสายโทรออกความสะดวกสบายเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองแล้วก็เจ้าเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่เพียงแค่ 94,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะคะไฟเตือนอะไรไม่มีนะคะนอกจากเบลกับเปิดประตูอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นเรนจ์บอกน้ำมันนะคะว่าขับได้อีกเท่าไหร่แล้วก็มีอุณหภูมิข้างนอกนะคะปรับแสงหน้าจอลดเพิ่มตรงนี้แล้วก็มากันที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรแอร์นะคะเป็นแอร์คอนดิชันเป็นตัวคอนโทรลก็คือจะเป็นแบบมือหมุนนะคะเป็นอัตโนมัตินะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่มีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคะก็สามารถปรับได้เลย 2D 3D นะคะจะเป็น TD หรือ 2D ก็ได้นะคะหน้าจอโฮมนะคะจะมีคอนโทรลเซ็นเตอร์อยู่ที่วางแขนแล้วก็ปรับแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองสะดวกสบายมากๆเลยค่ะไม่ต้องเอื้อมมือไปกดแต่ถามว่าตัวนี้หน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถกดได้ไหมกดได้นะคะเป็นทัชสกรีนแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ความเร็วนะคะเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าจอจะล็อกทันทีเพราะว่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่นะคะจะไม่สามารถกดได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ความสะดวกก็จะมีปุ่มคีย์ลัดมาให้นะคะปุ่มกลับปุ่มวิทยุนะคะหรือว่าเนวิเกเตอร์เข้าง่ายๆเลยแค่ปลายนิ้วสัมผัสตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ CVT แถวตรงนี่เลยเดินหน้าถอยหลังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะไปที่กล้องหลังนี่จะมีไฟแบบเขียวเหลืองส้มแดงอัดจุดอันตรายนะคะมีบอกหมดนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์บอกเวลาถอยหลังเนาะตัวนี้นะคะมีที่พักแขนแล้วก็ตัวพวกเชื่อมพอร์ตต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะคะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเสียบสายจะไม่ได้ระยงระยางเนาะเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเวลาปิดเนี่ยจะมีร่องเล็กๆเนี่ยถ้าสังเกตดีจะมีร่องเล็กๆตรงนี้นะคะเพื่อให้สายลอดออกมาได้มี USB 2 พอร์ตนะคะช่อง SD card ก็คือจะเป็นใส่SD card ของ Map เอาไว้นะคะก็คือ Navigator แล้วก็เป็น Power Outlet นะคะ120วัตต์12โวลต์นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่า Mazda 3ปี14คันนี้ข้างหลังเนี่ยนั่งเป็นยังไงบ้างนั่งสบายหรือเปล่านะคะด้านหลังก็
ถือว่ากว้างนะพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ากัสตัวเล็กหรือเปล่าหรือว่าแต่จริงก็เหลือช่วงเข่าเยอะมากนะสูง180ก็คือยังนั่งสบายมากๆเลยมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะเบาะหนังนี่นุ่มมากเนาะแล้วก็มีที่ใส่ที่ใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะมีทั้งด้านข้างแล้วก็มีทั้งตรงนี้ด้วยนะคะแต่นั่ง2คนก็ได้นั่ง3คนก็ยังไม่รู้สึกว่าเบียดนะเพราะว่าเบาะตรงกลางตรงนี้เนี่ยถือว่าพอๆกับ2คนนั่งซ้ายขวาเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนื่องจากตัวนี้เป็นแฮทช์แบ็กนะคะหรือว่า5ประตูนะข้างหลังเลยตัวนี้แต่งมาให้แล้วอย่างที่บอกสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านล่างเนี่ยมีท่อคู่มาให้ฝั่งละคู่สี่ท่อแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้มาเพิ่มเติมด้วยนะคะกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้เวลาเปิดเนี่ยคันนี้โอเคมีที่แตะอยู่ตรงนี้ปึ๊บเปิดออกมาเลยกว้างมากนะถือว่ากว้างพอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บของวางสัมภาระต่างๆจะเอาลงก็ได้หรือว่าถ้าจะเกะกะก็เกี่ยวเอาไว้นะเวลาเปิดมันก็จะขึ้นไปด้วยเนาะโอเคด้านล่างเป็นล้ออะไหล่นะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงครบนะคะแม่แรงของมาสด้านั้นเขาจะอยู่ตรงนี้เปิดแรงไปหน่อยขอโทษทีอยู่ด้านข้างนะคะใส่กลับเข้าไปแล้วก็กดล็อกเอาไว้ด้วยนะคะตรงนี้เขามีไฟมาให้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคุ้มค่ากันหน่อยดีกว่าว่าเจ้า Mazda 3ตัวนี้ฟังก์ชันครบๆนะคะรถสวยๆแต่งหล่อๆแบบนี้มาแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกราคาหน้าป้ายของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่ 659,000 บาทนะคะหายไปจากป้ายแดงเนี่ยประมาณราวๆ 600,000 ราวๆ 500,000 ประมาณนี้นะคะแต่วันนี้พิเศษมากๆนะคะจากราคา 659,000 บาทสำหรับใครที่ดูคลิป YouTube ที่กัดรีวิวในวันนี้นะคะลดไปทันทีเลย 100,000 บาทนะคะจาก 659,000 บาทเหลือเพียง 550,000 กับ 9,000 บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจราคานี้รีบโทรเข้ามาจับจองด่วนนะคะที่เบอร์กัด0983900355หรือว่าใช้เบอร์นี้แอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถแล้วก็ทดลองขับที่ร้านก็ได้นะคะโทรเข้ามานัดวันเวลากันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้กัดคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมค่ะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกกัดสามเหลี่ยมออโต้สวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ